ครับผมสวัสดีครับทุกคนผมต้นณัฐพลจากบริษัทนิจินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวเครื่องแพดปรินท์ไซส์แม่พิมพ์100x300มิลแล้วเป็นเครื่อง2สีที่สำคัญนะฮะตัวนี้เป็นตัวอิงคัพนะฮะซึ่งอิงคัพเนี่ยมันดีมากๆเลยเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้เป็นตัวถ้วยสีตัวสีเนี่ยจะถูกกักเก็บอยู่ในตัวถ้วยแบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพลททีนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวระบบเก็บกลิ่นเนี่ยคือข้อดีของมันเลยเนี่ยตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ทำงานในห้องแอร์ได้เลยเพราะว่ากลิ่นของตัวสีเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกระเหยออกมาเหมือนกับพวกระบบยิงเคมันเลยค่อนข้างที่จะทำงานได้ง่ายและอยู่ในห้องแอร์ได้ก็แนะนำเลยสำหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่เพราะว่าตัวเครื่องเซตงานง่ายการโอเปเรตงานการเซตติ้งต่างๆเนี่ยง่ายกว่าระบบอิงเคพอเราใช้ไซส์แม่พิมพ์100x300มิลเนี่ยมันทำให้ตัวเครื่องเนี่ยได้พรินติ้งแอเรียที่ใหญ่ประมาณหน้ากว้างนะครับ7เซนยาวสุดนะครับประมาณ14เซนซึ่งเป็นไซส์ที่ผมแนะนำลูกค้าที่เป็นโรงงาน OEM หรือคนที่ซื้อไปรับสกรีนเพราะว่าไซส์ที่ครอบคลุมแพ็คเกจจิ้งมากที่สุดแล้วตั้งแต่ตลาดงานเครื่องสำอางตลาดสินค้าพรีเมียมรวมถึงงานฟู้ดต่างๆด้วยแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง2สีข้อดีคือมันจะสกรีนงาน1สีหรือ2สีก็ได้นะครับภายใน1การทำงานหรือถ้างานเราเป็นงานแมสจริงๆเราจะพิมพ์งานแบบสีเดียวแล้วก็ทำจิ๊กออกมาเป็นจิ๊กคู่ก็ได้ใส่แม่พิมพ์คู่ไปมันก็ทำให้เราได้งานแบบดับเบิลหรือว่าได้งานคูณ2ไปความเร็วงานมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อดีของการซื้อเครื่อง2สีวันนี้ผมอยู่กับช่างบาสนะฮะเป็นช่างสุดหล่อเลยประจำบริษัทของเรานะฮะเดี๋ยวให้ช่างบาสแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อบาสนะครับเป็นช่างฝ่ายสาธิตติดตั้งนะครับโอเคครับผมครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการติดตั้งตัวเครื่องแพดปรินท์ครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองให้ช่างบาสลองเดินตั้งเครื่องแบบเฮ้ย1สีดูว่า1สีเนี่ยตัวเครื่องสเต็ปการทำงานมันเป็นแบบไหน2สีสเต็ปการทำงานมันเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวบาสลองสกรีนงาน1สีดูซิว่าตัวเครื่องเนี่ยสเต็ปการทำงานเขาเป็นลักษณะประมาณไหนการสกรีน1สีนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยตัวเครื่องนะครับก็จะทำหน้าที่เดินมาด้านหน้าเพื่อที่เอาตัวสีมาอยู่ในแม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกพอมาอยู่ในแม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะเป็นสีแบบนี้ลูกยางซิลิโคนจะทำหน้าที่ดูดสีขึ้นมาจากตัวแม่พิมพ์แล้วก็เลื่อนมาถ่ายทอดลงสู่ชิ้นงานแล้วตัวชัตเตอร์มันก็จะไม่ได้มีการวิ่งหรือว่าสไลด์ไปไหนเพราะว่าเราทำงานแค่1สีแต่ถ้าเป็น2สีล่ะตัวเครื่องมันจะทำงานแบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้ช่างบัสตั้งเครื่องให้ดูนิดนึงถ้า2สีนะครับตัวนี้เราก็เหมือนเป็นการสอนเครื่องเนาะว่าเฮ้ยทำงาน2สีแล้วเวลาเราเดินเครื่องเนี่ยปึ๊บเขาก็จะมาปั๊มสีที่1แล้วก็สไลด์มาปั๊มสีที่2เรามีหน้าที่หยิบงานออกแล้วใส่งานใหม่เข้าไปอันนี้คือความพิเศษมากๆของตัวเครื่องระบบแพดปรินท์นะฮะที่ทางบริษัทเราจำหน่ายให้กับลูกค้างานนี้นะครับผมเป็นตัวงานทรงกระบอกแล้วมีพรินติ้งแอเรียที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวพรินติ้งแอเรียตัวนี้สูงสุดประมาณ8เซนเลยแล้วก็กว้างประมาณ 3.5 เซนซึ่งมันเกิน1ใน3ของวัตถุทรงกระบอกชิ้นนี้อยู่แล้วแต่นี้เราก็ได้มีการใช้ลูกยางแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษเพื่อที่จะให้งานนี้มันออกมาสมบูรณ์แบบตามที่ลูกค้าต้องการงานมันก็ออกมาเป็นงานที่สวยงามมากๆแล้วก็สเกลก็อยู่ในแรงที่ 100% นะครับผมแล้วที่สำคัญเลยอีกอย่างนึงตัวหมึกนะฮะลูกค้าจะถามว่าเฮ้ยตัวหมึกเนี่ยมันจะหลุดลอกไหมมันจะทนแอลกอฮอล์ไหมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแบบเพียวๆเลยอันนี้คือเป็นน้ำหอมนะฮะเป็นน้ำหอมเพียวๆเลยเดี๋ยวผมจะฉีดกระหน่ำลงไปเลยนะฮะฉีดไปเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราลองเช็ดดูเดี๋ยวลองให้ช่างบาสเช็ดดูนะฮะว่าสีเราเนี่ยมันทนแอลกอฮอล์ไหมมันจะหลุดลอกไหมเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยมีความกังวลตรงนี้มากๆเลยเป็นไงครับผมตัวงานเวลาโดนแอลกอฮอล์นะฮะไม่มีหลุดลอกนะครับผมไม่มีเยิ้มนี่คือหมึกที่เราซัพพอร์ตกับลูกค้า
คอสเมติกโดยเฉพาะเลยก็ประมาณนี้นะฮะรีวิวเบื้องต้นแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะติดตั้งตัวระบบอัดลมตัวนี้ติดตั้งไปในเครื่องลูกค้าทุกเจ้านะตอนนี้ปกตินะฮะราคาอยู่ที่ 15,000 บาทนะฮะแต่ตอนนี้ท่านใดที่ซื้อเครื่องผมติดตั้งให้ฟรีเลยอันนี้เป็นความพิเศษมากๆที่ทางบริษัทเราพยายามที่จะให้ในสิ่งที่ดีกับลูกค้าเนาะตัวนี้ปกติแล้วผมอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพว่าถ้างานขวดหรืองานหลอดของลูกค้ามันซอฟหรือว่ามันนิ่มเวลาลูกยางซิลิโคนเขามากดมันจะทำให้ตัวขวดหรือตัวหลอดเนี่ยยุบตัวแล้วเวลาเราสกรีนงานเนี่ยมันอาจจะสกรีนยากเราต้องมานั่งปิดฝาหรือเอามือดันเพื่อที่จะให้ตัววัสดุเนี่ยมันแข็งตัวแต่โอกาสหรือว่าค่าทอเรแลนซ์ในงานเนี่ยมันก็อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเรามีตัวนี้สบายฮะทุกอย่างนะครับทำงานพวกนี้ได้สบายสบายเลยประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นรีวิวสำหรับตัวเครื่องใน EP นี้ยังไงขอบคุณมากๆลูกค้าทุกคนเลยหรือว่าแฟนเพจทุกท่านเลยที่ชมคลิปนี้จนจบสำหรับ EP หน้าเราจะพาไปดูเครื่องไหนเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานแล้วเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจท่านครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับLa nebbia ormai sparita, l'aria va, la musica colora la nostra anima. Se tu ti senti giù, prendi la mia mano, dai.